คนในระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อสังคมรัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชแบบผสมผสานแผนงานโครงการของภาครัฐเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริงๆในปัจจุบันความยั่งยืนกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนหลายเรื่องด้วยกันครับเราหันกลับไปดูว่าความยั่งยืนคืออะไรเห็นว่าความยั่งยืนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เกิดขึ้นเนี่ยประกอบไปด้วยความสามารถ2ส่วนครับส่วนหนึ่งคือความสามารถในการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปถ้ามีความสามารถ2อย่างนี้เราก็จะสามารถเกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นได้นี่คำถามตามมาของเราก็คือว่าความยั่งยืนเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยกลไกตลาดโดยการทำงานของระบบที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจเองเลยหรือเปล่าเราก็จะเจอว่าคำตอบที่เราได้ก็คือว่ามันไม่แน่เสมอไปครับปัญหาที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนเนี่ยเห็นปรากฏอยู่ในรูปแบบของปัญหาโลกร้อนปัญหาของการมีมลพิษเกิดขึ้นคนในระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อสังคมไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองไม่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครับเราเห็นคนขับรถไม่ทำตามกฎจราจรทั้งที่รู้ว่ามันมีกฎอยู่ถามว่ารู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายเราก็รู้เพียงแต่ว่าเราจะทำเพราะว่าเราไม่ได้ถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่การบั่นทอนความยั่งยืนในอนาคตแล้วรัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างล่ะคะก็รัฐจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาที่กลไกที่มีอยู่ตามปกติเนี่ยของระบบเศรษฐกิจไม่สามารถทำงานของมันให้เกิดความยั่งยืนได้ดังนั้นรัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเลยในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997ที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงครับมันเป็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาคการเงินเราก็จะเห็นรัฐเนี่ยต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในภาคการเงินเนี่ยหลายอย่างนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้กลไกหรือระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีอีกหลายอย่างที่ระบบเศรษฐกิจจะต้องทำนะครับ2020จากการระบาดของโควิด-19เราจะพบว่าภาคการธนาคารของเรามีความเข้มแข็งกว่าปี97เพราะฉะนั้นบทบาทของรัฐที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนจึงมีความสำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไรก็ตามรัฐก็ต้องมีความระมัดระวังในการทำสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ทำในสิ่งที่ควรทำทั้งสองอย่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาการลงทุนของภาครัฐหลายอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่รัฐตัดสินใจว่ารัฐจะเข้าไปทำอะไรบ้างครับรัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ถามว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นเนี่ยรัฐควรจะมีบทบาทยังไงการดำเนินโครงการของรัฐก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงหรือเปล่าหรือมันก่อให้เกิดปัญหาใหม่เช่นถ้าสมมุติว่ารัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วรัฐบอกว่ารัฐมาสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพนะครับก่อให้เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าการเจริญเนี่ยมันมากระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองนะครับคนในต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าที่รัฐลงทุนสร้างแต่ในขณะเดียวกันงบประมาณที่รัฐเอาไปใช้ในการสร้างกับเป็นงบประมาณที่มาจากภาษีที่เก็บโดยคนทั้งประเทศครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนของภาครัฐก็ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำก่อให้เกิดปัญหาของการที่พื้นที่ในประเทศมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเจริญขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของคนในประเทศก็มีความแตกต่างกันก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นว่ารัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบทบาทครับในการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับ